อย่างที่เราทราบกันว่าพรุ่งนี้15กันยายนตามกำหนดการเดิม DSI ออกหมายเรียกให้คุณใบเตยแล้วก็ DJ Man เข้าพบในคดีแชร์ Forex TD นะครับแต่เมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าทั้งคู่ดอดมาพบพนักงานสอบสวน DSI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมมาแบบที่เรียกว่าสับขาหลอกสื่อไหมแบบนี้เพราะว่านัดหมายวันพรุ่งนี้ตอนแรกนัดหมายพรุ่งนี้โทรศัพท์ไปสอบถามทนายก็บอกว่าจะมาพรุ่งนี้แต่สุดท้ายมาตอนบ่ายสองโมงครับไปถึงที่ DSI แล้วนะครับ DJ Man แล้วก็คุณใบเตยครับเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนของ DSI ก่อนกำหนดนัดหมาย1วันเบื้องต้นพนักงานสอบสวน DSI แจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งหมด3ฐานความผิดนะครับข้อหาแรกก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนข้อหาที่2คือร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเบื้องต้นนะครับทั้งคู่ให้การปฏิเสธ3ข้อกล่าวหาเลยแล้วก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งทาง DSI จะนัดหมายให้มาพบอีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้นะครับซึ่งทั้งคู่ก็จะให้ความร่วมมือสีหน้าสีตานักข่าวบอกแบบนี้ครับไร้ความกังวลหลังสอบปากคำเสร็จแล้วก็มีการปล่อยตัวกลับบ้านตามปกติเพราะว่าทั้งคู่ไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีส่วนทาง DJ Man ปฏิเสธให้ข้อมูลกับนักข่าวครับวันนี้ก็กลับบ้านได้ก็ในเมื่อเขามาพบพฤติกรรมในการหลบหนีเนี่ยมันไม่มีนะครับเขาไม่ได้ถูกออกหมายจับเขาไม่ได้หลบหนีไปที่ไหนแล้ววันที่เขาไปสิงคโปร์เมื่อกี้ถามให้ละเขาไปเพราะว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาไป22กับ24ก็เขาไปเที่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่คิดที่จะเรื่องหลบหนีหรือไม่ถ้าหลบหนีก็คงไม่มามั้งทางพฤติกรรมทางเลขารัฐมนตรียุติธรรมบอกนะครับว่าหลังจากนี้จะมีบุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่เหลืออีก12คนนะครับหากมีพยานหลักฐานก็จะทยอยออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาท่านยืนยันนะครับว่าไม่เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของคุณพิงกี้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้นะครับครับอ้าวส่วนพระเอกคนดังนะคะที่ถูกให้ข้อมูลว่าเชื่อมโยงถึงคดีในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็คือคุณกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐพระเอกช่อง3นะคะโดยมีการกล่าวอ้างว่าคุณกระทิงนั้นเป็นพ่อทีมของ Forex 3D มีลูกทีมรายย่อยเกือบ60รายนอกจากนี้ค่ะยังมีพระเอกอีก1คนนะคะคือคุณบอลกำมันกลมแก้วโดยมีข้อมูลที่มีออกมาก็คือมีลูกทีมเนี่ย17รายด้วยกันรวมมูลค่าความเสียหายในรายของพระเอก2คนนี้ก็จำนวนมหาศาลค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ติดต่อไปยังคนใกล้ชิดของคุณกระทิงเบื้องต้นปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าขอให้รอทางด้านต้นสังกัดออกมาชี้แจงแต่ยืนยันนะคะว่าคุณกระทิงก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะออกมาชี้แจงว่าเบื้องต้นกรณีของคุณกระทิงนั้นยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องหาคดี Forex 3D เนื่องจากไม่พบรายชื่อในฐานข้อมูลของ DSI และยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความค่ะครับคือณขณะนี้มันไม่มีชื่อของคนเหล่านี้อยู่ใน10ใน16รายไม่มีอยู่ใน16รายก็ต้องดูการสืบสวนต่อไปดังนั้นถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มันเล่นข้างล่างมาเนี่ยมันอาจจะเป็นดาราหมดเลยก็ได้แต่เขาไม่มาร้องทุกข์กล่าวโทษอ่ะมันก็ไม่มีผู้เสียหายก็ไม่ใช่ความผิดแสดงว่าเขาอาจจะไปคุยกันก็ได้เขาอาจจะไปพูดคุยกันนอกรอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ถือว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาก็ไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษคือนะครับเนี่ยฮะพอปรากฏชื่อพระเอกของช่อง3ถึง2คนช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับต้นสังกัดก็มอบหมายให้ตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรมตัวแทนก็บอกว่าวันนี้มาในฐานะตัวแทนของกระทิงนักแสดงในสังกัดช่อง3เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและสิทธิ์ในการแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบวันนี้กระทิงติดงานในกองละครครับไม่สามารถเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ได้เองพร้อมเย็นบอกว่ากระทิงเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะเนื่องจากไม่มีชื่อเจ้าตัวในรายชื่อของผู้กระทำผิดแล้ววันพรุ่งนี้ทั้งกระทิงและบอลจะไปชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในรายการของช่อง3ครับคือที่มานี่ก็คือเรื่องอันดับแรกเลยคือคุณกระทิงยังไม่ได้อยู่ในบัญชีของผู้ได้รับ
เป็นผู้ต้องหาหรือว่าได้รับเรียกมาให้สอบนะครับก็มาเพิ่มเนื่องจากกระแสในสังคมออนไลน์หรือสังคมทั่วไปค่อนข้างแรงก็เลยดับแรกเลยก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สิ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชนคือทางกระทรวงยุติธรรมผมก็น้องกทิงก็ต้องการที่จะยื่นว่าตัวเองเนี่ยขอชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากมีชื่อของกทิงมีชื่อของบอลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่ายังมีชื่อของนักร้องดังโต๋ศักดิ์สิทธิ์ครับก็ลงทุนไป 700,000 บาททีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามคนใกล้ชิดนักร้องหนุ่มก็ย้อนมาบอกว่าไปร่วมลงทุนจริงตามที่มีหลักฐานปรากฏครับแต่ไม่ได้ชักชวนใครนะและยังไม่รับเงินลงทุนคืนส่วนใครเป็นผู้มาชวนให้ไปร่วมลงทุนนั้นไม่ขอตอบนะแต่เขาบอกสั้นบอกว่าคือไปเจอเพื่อนดาราเนี่ยในวงการที่ไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันก็ชวนกันมาลงทุนส่วนสาเหตุที่ไม่ไปแจ้งความเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งรู้สึกอายที่ถูกหลอกครับแต่ก็ปรึกษาทนายความแล้วส่วนรายละเอียดหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการต่อไปนะครับถ้าเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองอ่ะเสียเงินเสียทองไปไปแจ้งความได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ไปนะก็เป็นคดีใหญ่นะฮะมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หน่อยนะฮะล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าคดีนี้ข้อหาหลักๆก็คือช่อโกงประชาชนคดีแบบนี้ในคุกเขาเรียกกันว่าคดีหมื่นปีเพราะว่าเมื่อมีผู้เสียหายจำนวนมากศาลท่านจะตัดสินจำคุกเป็นกรรมนะครับหากกรรมละ5ปีก็คูณไปสิจำนวนผู้เสียหาย 2,000 คนก็ได้หมื่นปีแล้วแต่ตามกฎหมายสามารถจำคุกสูงสุดได้เพียงแค่20ปีจำเลยส่วนมากก็เลือกที่จะสู้คดีเพราะว่าถ้าสารภาพลดครึ่งยังไงจากหมื่นปีก็เหลืออีก 5,000 ปีแล้วก็ติดแค่20ปีอยู่ดีครับแต่ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยต้องชดใช้ไงจะได้เงินมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะแล้วเผื่อต้องหารกันไปด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้